เราพยายามที่จะให้เนื้ออะโวคาโดอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเวลาหุงข้าวเราก็จะหุงเป็นข้าวมันอะโวคาโดนี่ครับโอ้แบบนี้เลยครับก็จะมีกลิ่นแฮดขึ้นมาเลยครับโอ้เหรอคะครับโอ้จะหอมมีกลิ่นอะโวคาโดขึ้นมาเลยครับแต่เหมือนใส่ไข่ด้วยไหมคะไม่ได้ใส่เลยเอ้าเหรอทำไมกลิ่นแบบแฮดก็จะเหมือนไข่แดงเหมือนไข่เลยค่ะใช่ครับเหมือนกินไข่เลยค่ะใช่ครับนี่คือความมันของไข่มันขอชิมได้ไหมได้ชิมได้เลยครับก็คืออยากให้อยู่ในชีวิตประจำวันของคนว่ากินข้าวแล้วสุขภาพดีเลยจะกินเหมือนไข่เลยค่ะอะโวคาโดก็ไข่ก็คือมันเหมือนไข่แดงความมันของเขานะครับหูแบบแล้วเราให้ดูการเก็บเนื้อเปลือยเนื้อเปลือยพวกนี้เรามาหุงข้าวนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในเนื้อเปลือยก็คืออะโวคาโดที่ไม่ผสมอะไรเลยก็คือเข้มข้น 100% เนาะ 100% เลยไม่มีอะไรเลยครับเราก็จะเก็บลูกที่ผิวไม่ค่อยสวยที่เป็นอินทรีย์ของเราเราต้องเลือกขันเลือกผลผลิตแล้วก็มาทำเป็นเนื้อเปลือยที่นี่เขาเหมือนเป็นออร์แกนิกเลยเพราะว่าเขาไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยอันนี้คืออันที่คัดมาใช่ไหมคะที่จะทำเนื้อเปลือยต้องดูต้องปลูกต้องเป็นสีเข้มเหรอคะต้องเกือบสุก 100% แล้วครับเพื่อให้วิตามินไขมันก็ครบเต็มที่แล้วครับอันนี้คืออายุสักประมาณกี่วันหลังดอกบานคะเนี่ย200อันนี้ตอนนี้11เดือนแล้ว11เดือนอ๋อ11เดือนเข้ามาดูด้านในได้เดี๋ยวเปิดก็เวลาก็จะมีกระบวนการผลิตของชุมชนสวยมากครับโหสวยจังเลยอ่ะครับเนื้อพวกนี้เก็บได้สองอันนี้กี่กรัมคะในนี้มีเกรดตั้งแต่2ขีดครึ่งแล้วก็5ขีดเราทำเป็น2ไซส์2ขีดอันนี้เป็น2ขีดใช่ไหมคะ2ขีดแล้วก็ขายอยู่200บาท5ขีดเราขายอยู่400บาทที่ขายส่งอันนี้คือ2ขีดครึ่งครับ200 5ขีดก็คือมันจะมีเดี๋ยวก่อนจะให้ดูตรงใหญ่ตรงใหญ่ก็จะประมาณอันนี้เป็นถุงน่าจะ3ไซส์อันนี้น่าจะเป็นถุง2ขีดมี2ขีด2ขีดครึ่งแล้วก็5ขีดครับมี3ขนาดใช่ครับอันนี้คืออุณหภูมิประมาณกี่องศาลบ20ครับลบ20ก็เป็นตู้แช่เลยใช่ครับมันจะอยู่ได้ไหมอันนี้น่าจะเป็น5ขีดใช่ไหมคะตัวนี้ไม่ถึงขนาด5ขีดใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นี่น่าจะประมาณ2ขีดครึ่งอ๋อโอ้5ขีดต้องใหญ่กว่านี้5ขีดต้องใหญ่กว่านี้แต่อยู่ล่างๆคือที่ความหนักนี้จะเยอะแล้วทีนี้5ขีดต้องประมาณนี้ครับอ๋อน้ำหนักนี่เลยอันนี้ก็คือเขาเวลาที่เอาไปใช้ส่วนใหญ่อันนี้เขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างหลักๆก็เลย1ใช้ทานเฉยๆไปตอนเช้าก็คือทานเหมือนทานแห้งกรณีที่เหมือนกับว่าเราไม่ได้เอาเป็นผลไปมันผลมันเก็บได้ไม่นานเก็บได้ไม่นานอันนี้ใส่ตู้เย็นแล้วก็เช้าก็เอามาทานทานขนมปังทานสดทำน้ำปั่นใช้หุงข้าวใช้อะไรได้ทุกอย่างครับสุดยอดมากแล้วก็มีขนาดอันเล็กด้วยใช่ขนาดเล็กด้วยคือสีเขาก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะสีแฮดนี่แหละครับสีแฮดปกติไม่ต้องผสมอะไรเลยไม่ได้ผสมอะไรเลยคือเอาเนื้อมาบดแล้วก็บรรจุใช่ไหมคะใช่แล้วก็ซีนสูญญากาศอันนี้คือถ้าผลผลิต1กิโลนี่จะได้แบบนี้กี่กิโลคะ7ขีดฮะ7ขีดเก็บที่ลบ20องศานะคะแล้วก็มี3ขนาดแล้วนี่คือต่างกันอ๋ออันนี้เนื้อเสียไปทำอะไรต่อได้ไหมคะอันนี้เสียคือเสียแค่สีทุกอย่างก็ไปหุงข้าวไว้ได้ตามปกติแค่สีไม่สวยเราคัดออกเพียงแต่สีเขาไม่สม่ำเสมอเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะสีมันจะออกน้ำตาลแบบว่าไม่สวยแต่คุณภาพยังได้อยู่มีเนื้อที่เป็นเนื้อสีม่วงที่เปลือกติดไปนิดอะไรเงี้ยเขาก็จะคัดเขาก็จะใส่ได้อันนี้ก็อุณหภูมิเท่ากันใช่ไหมคะอุณหภูมิเท่ากันอันนี้ก็คือวันหนึ่งจะทำกี่กิโลคะวันหนึ่งน่าจะประมาณสัก40-50กิโลนะ40-50กิโลคือผลสดเนี่ยเหรอคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเป็นเนื้อเปลือยคือผลอย่างนี้ยังไม่ใช่ว่าจะทำได้เลยนะต้องรอให้เขามีความนิ่มสักนิดหนึ่งก่อนถึงจะทำได้ครับอันนี้มารอรอให้เขามีความรอให้นิ่มก่อนอยังไม่สุกแก่เต็มที่ใช่ครับอ๋ออันนี้คือเอามารอก่อนรอระยะที่จะทำเนื้อได้ค่ะแต่ขนาดผลนี่ไม่สำคัญเลยเนาะหมายถึงว่าคุณภาพเนื้อข้างในมันโอเคก็คือแบบนั่นเลยนี่คือการแปรรูปให้เกษตรกรเขาขายได้แบบ 100% ขายได้ทุกส่วนเลยขายได้ทุกส่วนเลยครับแล้วตัวเปลือกเราได้เอาไปทำปุ๋ยทำอะไรไหมคะตอนนี้มันบางมากมันบางแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่เมล็ดเนี่ยแน่นอนแหละมาอะไรสงสารนักเรียนรังสกัดเป็นรักษาพวกมะเร็งในเมล็ดข้างในเขาใช่ไหมคะกำลังทำวิจัยด้วยเนาะไม่ใช่เพียงแต่ทำแปรรูปอันนี้อย่างเดียวมีวิจัยโอ้
คือถ้าทําแผนผังการเชื่อมนี่เชื่อมหลายหน่วยมากเลยนะคะนี่เชื่อมเยอะมากเลยเชื่อขายเยอะมากจริงๆเดี๋ยวจะบอกน้องอูมอยู่ว่าให้ทําเชื่อมไว้เพราะเราเห็นภาพแบบเยอะมากเลยของเราที่แบบมันเราไม่ใช่สําเร็จคนเดียวเนาะเราทําคนเดียวแต่คนหลายคนมากที่เอาของเราไปต่อยอดให้สําเร็จสุดยอดมากนะคะดูแค่นี้ก็แบบโอ้โห